สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้เป็นยาชิก้าเอเล็กโทร35รุ่น GTN นะครับมันจะมี GS ก็คือซิเวอร์นะ GT ก็จะเป็นตัวสีดำนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะแต่ว่าแค่คนละสีกันนะครับตรงนี้ก็จะมีรอยนะครับตัวนี้ถือว่าสภาพก็ดีนะแต่ว่าไม่ได้สวยวิ้งอะไรขนาดนั้นนะเพราะจะมีรอยนะครับด้านข้างตรงมุมนะผ่านการใช้งานมานะครับอาจจะโดนถูบ่อยนะสีเลยลอกนะครับตรงนี้ก็เป็นโฟกัสนะครับปรับรูปแสงตรงนี้ตรงปลายนะครับปรับเป็นโหมด B ออโต้ใช้กับแฟลชนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันที่ออโต้ก่อนนะก่อนอื่นเราก็ลองกดเช็คแบ็คก่อนว่าให้มีฐานอยู่หรือเปล่าว่าฐานยังไม่หมดนะอะไรแบบนี้นะครับขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นไฟวัดแสงนะครับเรากดเล่นได้นะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ขึ้นฟิล์มนะครับตรงนี้เราปรับ ISO นะครับตามค่าฟิล์มที่เราใส่สมมุติว่าผมจะใส่400แล้วกันผมก็ปรับตรงนี้จุ๊บจุ๊บนี่400นะครับตรงนี้ก็เป็นล็อกชัตเตอร์ได้นะจะได้แบบป้องกันการลั่นนะครับแต่ว่าก็ถ้าเราไม่ได้ขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับอันนี้ขึ้นฟิล์มแล้วนะครับ1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะพอเราขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยเรากดตรงนี้นิดนึงนะครับปุ๊บมันก็จะเป็นการวัดแสงอันนี้ขึ้นสีแดงก็คือเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปนะครับสัก 5.6 นี่ถ้ามันพอดีนะครับมันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับเรากดสุดได้เลยชึบเพื่อเป็นการบันทึกภาพนั่นเองม่านก็จะเปิดปิดตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมปรับเป็น F16 นะลองดูชึบนี่ขึ้นสีส้มนะครับจริงๆก็กดค้างเลยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับนี่ได้แล้วก็กดเดี๋ยวเรามาเทสกันที่สปีดต่ำนะ F16 นะครับมันขึ้นไฟสีส้มอยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้จริงนะแต่ว่าใช้ในการเทสระบบถ้ามันเสียเนี่ยมันจะเหมือนเป็นชัตเตอร์บีเดี๋ยวผมกดเป็นชัตเตอร์บีให้ดูก่อนดีกว่านะครับชัตเตอร์บีเนี่ยก็คือไว้ถ่ายลากเส้นยาวๆนะครับลากไฟทารถอะไรพวกนั้นนะก็อะแดปไปใช้ได้หลายอย่างนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้กันผมก็จะกดค้างนะอุ้ยมือไปโดนขาตั้งกดค้างอยู่แบบนี้นิ้วยังไม่ปล่อยนะพอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะปิดเห็นไหมครับถ้าออโต้เนี่ยกล้องมันก็จะเปิดปิดให้เองถึงเราจะกดค้างเนี่ยม่านมันก็จะเลือกให้เองนะครับแบบนี้นะครับลองมือบังชึบนี่มันก็เปิดปิดให้เองนะครับก็ทำงานดีนะเหลือตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับเดี๋ยวเทสถ้าอยากได้นานกว่านี้ก็เลื่อนนานกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเดาว่าไม่น่าจะค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วนะตรงนี้เปิดฝาหลังนะครับชึบเนี่ยมันจะบางทีมันอาจจะไม่เด้งมาเลยนะตอนนี้เปิดทิ้งไว้มันก็เด้งถ้ามันไม่เด้งเนี่ยเราก็เอามือช่วยดันอย่างนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เพราะว่าผมไปไอ้บุเขาเรียกอะไรการแสงรั่วทำการแสงรั่วใหม่นะมันเลยค่อนข้างที่จะแน่นขึ้นนะครับเพื่อป้องกันแสงมันเข้าห้องฟิล์มนะใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับให้ปลายฟิล์มเนี่ยมันพันเข้าแกนตรงนี้แล้วเราก็ปิดพอเรามั่นใจแล้วว่ามันพันเข้าแน่นแล้วเราก็ปิดก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ